ธนาคารออมสินเผยเตรียมนัดทำสัญญาคนลงทะเบียนเงินกู้ฉุกเฉินและเตรียมจ่ายเงินล็อตแรก8พฤษภาคม2563คาดจะมีผู้เดือดร้อนจากโควิด-19 ยื่นกู้มากกว่า2ล้านรายโดยทางด้านของผู้อำนวยการธนาคารออมสินมาเปิดเผยว่าลูกค้าและประชาชนให้ความสนใจกับการลงทะเบียนกู้เงินฉุกเฉินเพื่อบรรเทาทุกข์จากผลกระทบโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่องแต่เพื่อลดความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และลดความแออัดในการใช้ธุรกรรมของธนาคารที่สาขาธนาคารออมสินจึงตกลงร่วมกับธนาคารธ.ก.ส.และธนาคารแห่งประเทศไทยให้เริ่มต้นนัดประชาชนเข้ามาทำสัญญาวันแรกในวันที่7พฤษภาคม2563เบื้องต้นธนาคารออมสินจะนัดลูกค้าเข้ามาทำสัญญาแต่ละสาขาไม่เกิน50คนต่อวันหรือประมาณ 50,000 คนต่อวันรวมทั้งสิ้น 1,000 สาขาทั่วประเทศทั้งนี้จะใช้ระยะเวลาตรวจสอบเครดิตบูโรอีก1วันโดยคาดว่าเงินล็อตแรกจะเตรียมโอนเข้าบัญชีของผู้ยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันที่8พฤษภาคม2563ส่วนการนัดทำสัญญาทั้งหมดธนาคารออมสินจะพยายามจัดการให้แล้วเสร็จภายใน3เดือนและคาดว่าการปล่อยกู้ฉุกเฉินให้กลุ่มอาชีพอิสระและผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 น่าจะมีมากถึง 2.4 ล้านรายซึ่งปัจจุบันธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อรายย่อยเพียงปีละ1ล้านรายเท่านั้นสำหรับประชาชนที่ยื่นกู้เงินฉุกเฉินหากพ้นการพิจารณาแล้วแต่ไม่มีบัญชีของธนาคารออมสินจะต้องเปิดบัญชีใหม่เนื่องจากจะโอนเข้าบัญชีของธนาคารออมสินเท่านั้นส่วนประชาชนที่ลงทะเบียนแล้วแต่ระบบแจ้งว่าไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ไม่สามารถขอกู้เงินฉุกเฉินดังกล่าวได้กลุ่มที่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้ที่มีดอกเบี้ยคงค้างคงไม่สามารถขอกู้เงินฉุกเฉินดังกล่าวได้เช่นกัน